ให้ที่คาเฟ่เช่าก็ทำสัญญาห้ามขายเหล้าขายเบียร์แต่อยู่มาวันหนึ่งคาเฟ่ได้สร้างศาลพระภูมิเราจะผิดไหม ในที่เขาเช่า มันต้องไปดูในสัญญาเช่าแต่แรกสัญญาเช่าแต่แรกทำยังไงคือให้สิทธิ์เขาในการเช่าที่ใช่ไหมพอให้สิทธิ์เขาในการเช่าที่เนี่ยเขาจะทำอะไรเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ในระยะเวลาเช่าเนี่ยเราก็ไปทำอะไรไม่ได้นะไม่ทำอะไรได้ล่ะเพราะให้เขาเช่าสิทธิ์ใช่ไหมเขาเขียนว่าห้ามคือทำสัญญาห้ามขายเหล้าขายเบียร์ขายอะไรเนี่ยตามปกติแต่เราก็ไม่ได้ทำสัญญาให้เขาห้ามเขาสร้างศาลพระภูมินะมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาสิมันเป็นสิทธิ์ของเขาแต่ทำไงวะที่เราเฮ้ยมันทำยังไงวะเนี่ยหึนี่เพราะในสัญญาเราไม่ได้ทำไม่ได้ระบุไว้ไม่ได้วางไว้ในเงื่อนไขสัญญาใช่ไหมเพราะงั้นมันเป็นสิทธิ์เขาเพราะงั้นก็ต้องรอให้หมดสัญญาก่อนแล้วค่อยแก้ไขแต่อยู่ในช่วงสัญญาไปทำไงจะบอกเลิกสัญญาได้ไหมมันต้องไปดูเงื่อนไขในข้อตกลงเราไม่รู้ใช่ไหมเราไม่ได้สนับสนุนใช่ไหมเราไม่รู้ล่วงหน้าใช่ไหมเอ้านั่นมันคือความพลาดของเราที่เราไม่ได้เจตนาไม่ได้เป็นไรแต่ถ้ามันหมดสัญญาแล้วเราก็ต้องแก้ไขนะจะให้รายใหม่เช่าเราก็ต้องเข้มงวดหน่อย